ค่ะรุ่นนี้นะคะก็พระอาจารย์ธวัชชัยธรรมธิโปมาจากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองเมืองอำเภอไทยเหมือนจังหวัดพังงาที่เมื่อตอนที่น้องปอเนี่ยไม่สบายใหม่ๆก็ได้นิมนต์พระอาจารย์ไปแผ่เมตตาให้และในวันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญเพราะพระอาจารย์เนี่ยต้องมาสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแล้วก็สอนที่โรงเรียนที่มุกดาหารดูเวลาแล้วเนี่ยก็เลยแบบมาแผ่เมตตาส่งปอด้วยกันดีกว่าแล้วพระอาจารย์ก็รับนิมนต์เลยเพราะว่าสารปฏิเองเนี่ยก็มีความผูกพันกับน้องถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันบ่อยแสดงละครด้วยกันในเรื่องแรกแล้วก็ได้ใกล้ชิดเนี่ยก็เห็นว่าปอเนี่ยสำคัญสุดคือเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเขาเป็นพระเอกติดดินแล้วเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากแล้วเราก็ชอบคนตั้งใจทำงานแล้วมีอะไรเนี่ยเวลาที่จะสนทนากันเนี่ยเขาก็จะแบบช่วยเหลือทุกๆคนเพราะฉะนั้นก็เห็นถึงความน่ารักของเขาเขาไม่เคยทำตัวว่าเป็นพระเอกแบบที่ใครคิดว่าพระเอกจะเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่ประทับใจเมื่อกี้นี้ที่คุณพ่อพูดอ่ะเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อไปสอนครอบครัวเมื่อตอนที่ได้เข้าไปแผ่เมตตาให้กับปอในห้อง ICU คุณพ่อบอกว่าในการที่ได้ฝึกดูจิตครั้งที่แล้วนั้นแบบเป็นประโยชน์มากเลยดูจิตเพื่อที่จะรับกับสิ่งที่จะต้องสูญเสียเพราะถ้าเผื่อไม่ได้ดูจิตเนี่ยเราก็ไปติดกับความคิดพอเราไปติดกับความคิดแล้วเนี่ยเรื่องราวมันก็ยิ่งใหญ่ใหญ่โตแต่พอคุณพ่อบอกว่ารู้จักวิธีการดูจิตแล้วเนี่ยก็ทำให้รับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เตรียมพร้อมในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้พูดคุยทำอะไรกับครอบครัวยังไงบ้างคิดว่าทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ภริยานะคะก็ได้เตรียมใจแล้วนะคะทุกๆวันเนี่ยเป็นวันที่จะดูแลกันอย่างดีที่สุดเพื่อใน70วันเต็มที่อยู่แล้วในการดูแลน้องเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เสียดายเสียใจที่ตัวไม่อยู่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยจิตใจของน้องและคุณงามความดีก็อยู่ตลอดไปนะคะอ่านจากในสื่อที่ใครๆ Facebook ของนักแสดงทุกคนเนี่ยเขียนมาก็รู้เลยว่ารักใคร่น้องที่เองนักแสดงรุ่นใหม่ควรที่จะยึดที่พอเป็นแบบอย่างมากกว่าแค่ไหนยังไงก็ถ้าเผื่อเป็นนักแสดงเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าการเป็นนักแสดงคืออะไรก็ต้องตั้งใจทำงานให้ได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็รักในงานที่เรากำลังจะทำเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็สำคัญมากซึ่งพอเนี่ยไม่ว่าเขาจะแสดงกี่เรื่องเนี่ยเขาตั้งใจหมดเลยอ่ะแล้วก็ทำให้คนที่ทำงานร่วมด้วยเนี่ยมีความสุขเพราะถ้าเผื่อสมมติว่าเราทำงานแล้วเนี่ยจะมีคนที่ไม่ตั้งใจทำงานเนี่ยแทนที่งานจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนี่ยงานก็ไม่ต้องสะดุดใช่ไหมพอก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่แบบตั้งใจในการทำงานขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ